ขอบพระคุณพระเจ้าในโอกาสวันวาเลนไทน์นะครับก็อยากจะมีโอกาสได้นำพระเจ้าพระเจ้านะครับเพื่อจะมีโอกาสได้ให้พี่น้องเข้าใจความหมายของรักความรักนะครับที่แท้จริงนะครับเราจะมีโอกาสได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะครับสาธุการพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าทรงอัศจรรย์พระองค์ทรงเป็นแหล่งความรักและพระองค์ทรงเป็นต้นตอแห่งความรักพระองค์ทรงเป็นความรักขอบพระคุณพระเจ้าที่ความรักของพระเจ้านั้นล้นและท่วมท้นอยู่ในชีวิตของเราผ่านทางพระเยซูคริสต์พระองค์เจ้าความรักแท้ของพระเจ้านั้นเป็นความรักที่โลกนี้ไม่สามารถจะให้ได้แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงให้และประทานให้กับเราเราจึงขอบพระคุณพระเจ้าและชีวิตที่พระองค์ทรงให้ผ่านทางพระเยซูคริสต์เป็นวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักด้วยเช่นเดียวกันขอพระเจ้าประทานโอกาสในเดือนแห่งความรักนี้ให้พี่น้องที่อยู่ที่นี่ได้รับพระพรพระเจ้าในครอบครัวมีความผูกพันกันและกันระหว่างสามีภรรยาพ่อแม่และก็ลูกและก็อธิษฐานเผื่อสำหรับพี่น้องหลายคนที่ยังเป็นคนที่ต้องการความรักขอพระเจ้าประทานความรักและก็ให้เขาเองรู้ว่าพระเจ้าทรงรักเขามากมายมากกว่าความรักในโลกนี้ขอพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าหนุนจิตชูใจเราและก็เพิ่มพูนในพระองค์ให้กับเรามากขึ้นมากขึ้นจึงอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องวันนี้จะมีโอกาสได้แบ่งปันเรื่องขับเคลื่อนด้วยความรักแท้ขับเคลื่อนด้วยความรักแท้นะครับพระคัมภีร์โรมบทที่5ข้อที่8บอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราพี่น้องเราเห็นว่ายานพาหนะรถยนต์ต้องถูกขับเคลื่อนน้ำมันเป็นตัวขับเคลื่อนถ้าไม่มีน้ำมันก็ไปไม่ได้มีน้ำมันเมื่อสตาร์ทก็สามารถที่จะขับเคลื่อนรถไปได้ทีนี้สิ่งที่เรานำมาเปรียบเทียบง่ายๆก็คือพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเป็นพระเจ้าที่ทรงสร้างโลกนี้เป็นพระเจ้าที่ทรงเต็มด้วยความบริสุทธิ์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงยุติธรรมพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักความเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักนี่แหละที่เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนพระองค์พระองค์ไม่ได้ถูกบีบบังคับด้วยคนใดหรือผู้ใดทั้งสิ้นพระองค์ทรงเป็นอยู่แล้วและพระองค์ทรงเป็นความรักและความรักนี่แหละที่ขับเคลื่อนให้พระองค์นั้นสร้างโลกนี้และสร้างมนุษย์พระองค์ต้องการครอบครัวพระองค์จึงสร้างมนุษย์พระองค์ปรารถนาอยากจะแบ่งปันความรักอยากจะนำความรักมาสู่ในบรรดาสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างและโดยเฉพาะมนุษย์ด้วยแต่เมื่อมนุษย์เองเขาเลือกอาดัมเลือกที่อยากจะทำตามจิตใจตัวเองสวนเอเดนมีต้นไม้สองต้นที่พระเจ้าห้ามพระเจ้าสร้างมากมายแต่พระเจ้าบอกว่าอย่าไปกินต้นไม้สำนึกดีและชั่วและอีกต้นหนึ่งคือแม่น้ำต้นไม้แห่งชีวิตแต่เมื่ออาดัมและเอวาเองถูกล่อลวงทางความคิดซาตานล่อลวงความคิดต้นไม้สำนึกดีและชั่วสำนึกดีและชั่วพระเจ้าเองปรารถนาอยากให้เราเองอยู่ในการดูแลของพระเจ้า
ซาบซึ้งในความรักของพระเจ้าพอใจที่จะอยู่ในการพึ่งพาพระเจ้าแต่มนุษย์เองตัดสินใจที่อยากจะมีจิตสำนึกดีและอยากจะมีจิตสำนึกชั่วคือพูดง่ายๆต้องการพึ่งพาตนเองมากกว่าที่จะพึ่งพาพระเจ้าการตัดสินใจแบบนี้เองฉันก็สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรดีแยกแยะได้ว่าอะไรชั่วไม่ต้องจำเป็นต้องพึ่งพาเจ้าอีกแล้วนี่แหละจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ความบาปมันเกิดขึ้นความบาปเกิดขึ้นจริงๆแล้วความบาปต้นตอมาจากซาตานชื่อว่าลูซิเฟอร์ที่กบฏต่อพระเจ้าและบาปมันเข้ามาในโลกด้วยการที่อาดัมนั้นเปิดประตูให้กับบาปบาปจึงมีผลทำให้มนุษย์ทุกคนต้องตายถ้าเราดูจากพิจารณาในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่8ก่อนหน้านั้นเนี่ยพูดถึงในข้อที่6ที่7เองบอกว่าอาจจะมีบางคนนะที่เป็นมนุษย์ที่สามารถที่จะตายแทนบางคนได้ที่เป็นคนดีแต่จะไม่มีใครตายสำหรับคนที่มีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมที่เป็นคนบาปพอข้อที่8ขึ้นมาเลยบอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายมนุษย์เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่พอข้อที่8เริ่มต้นคำว่าแต่นี่มันเป็นข้อขัดแย้งหรือว่ามันเป็นตรงข้ามกันมนุษย์คิดแบบนี้ใช่ไหมมนุษย์ไม่สามารถจะตายเพื่อคนบาปได้ใช่ไหมข้อที่8เลยบอกเลยบอกว่าแต่พระเจ้าเห็นไหมครับตรงกันข้ามเลยมนุษย์เป็นแบบนี้นะแต่พระเจ้าทรงสำแดงคำว่าสำแดงหมายว่าเปิดเผยให้รู้จักความรักของพระเจ้าเปิดเผยตัวตนของพระองค์นั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่เราบอกว่าเราไม่รู้จักพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่อยากให้เรารู้จักไม่ใช่เลยพระเจ้าเองอยากจะให้เรารู้จักพระองค์พระเจ้าเปิดเผยพระองค์ผ่านความรักของพระองค์พระเจ้าเปิดเผยพระองค์ผ่านความรักของพระองค์และในพระวจนะของพระเจ้านั้นเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์และตัวตนของพระองค์ดังนั้นถ้าชีวิตของเราเองอยากจะรู้จักพระองค์อยากจะเข้าใจในพระองค์การอ่านพระวจนะพระเจ้าการศึกษาพระวจนะพระเจ้าจึงเป็นหนทางที่สำคัญเลยข้อนี้บอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์ความรักของพระองค์ยอห์นบทที่3ข้อ16บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ประการที่หนึ่งการขับเคลื่อนด้วยความรักแท้นะครับความรักแท้นั้นต้องเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขพี่น้องเวลาพี่น้องจะไปซื้อหรือว่าพี่น้องจะสมมติพี่น้องจะซื้อรถก็แล้วกันก็มีเงื่อนไขถ้าเราไม่มีเงินดาวเขาก็จะต้องบอกว่ามีสวนยางพาราไหมสวนยางพาราเท่าไหร่มีกระแสเงินสดมีรายได้เท่าไหร่มีเงินเดือนเท่าไหร่ใช่ไหมครับนี่คือเงื่อนไขหรือพี่น้องจะซื้อประกันชีวิตบางคนซื้อประกันชีวิตก็จะต้องบอกว่าถ้าเบี้ยประกันเท่านี้ก็จะคุ้มครองได้ขนาดนี้เบี้ยประกันเท่านี้สามารถคุ้มครองได้กรณีนี้เท่านั้นกรณีนี้ไม่ได้นี่คือเงื่อนไขแต่ความรักของพระเจ้าไม่มีเงื่อนไขเลยไม่มีข้อแม้เลยพี่น้องทำไมไม่ปรบมือเลยครับปรบมือให้กับพระเจ้าของเราสิครับพี่น้องสามารถตอบสนองได้นะครับพี่น้องไม่ต้องเป็นหุ่นยนต์สามารถตอบสนองได้
ความรักของพระเจ้าเนี่ยไม่มีเงื่อนไขเอเมนไหมครับและที่ให้พี่น้องปรบมือเพราะอะไรมันยอดเยี่ยมจริงๆเลยความรักของพระเจ้าไม่มีข้อแม้เลยว่าหน้าตาต้องสวยหน้าตาต้องหล่อการศึกษาต้องปอตีนามสกุลต้องดีฐานะต้องมีเงินเพดานขนาดนี้ถึงจะมีโอกาสได้มารับเอาความรอดจากเราได้พระเจ้าไม่มีเงื่อนไขเลยอ่ะคือบอกว่าเดินเข้ามาเลยแล้วรับเอาความรอดถ้าหาว่าเชื่อในการงานของพระเยซูคริสต์โอ้ว้าวทุกคนก็มีโอกาสหมดอ่ะเอเมนไหมครับอย่าพูดถึงคนอื่นเลยเราก็มีโอกาสไงถ้าหากว่าพระเจ้ามีเงื่อนไข1 2 3 4เอาพี่น้องยกตัวอย่างง่ายๆถ้าพี่น้องจะไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เขามีความเจริญยกตัวอย่างประเทศของสหรัฐอเมริกาพี่น้องจะไปเนี่ยกว่าจะได้ไปเนี่ยพี่น้องต้องถูกตรวจสอบนะใช่ไหมครับถ้าหากว่าไม่มีเงื่อนไขคนก็เต็มประเทศของเขาก็ต้องมีเงื่อนไขคนที่จะเข้าประเทศเนี่ยต้องมีกรณีแบบนี้กรณีแบบนี้ถ้าหากว่าสมมุตินะครับเราเป็นนักโทษที่ติดคดีอยู่จะเข้าประเทศเขาได้ไหมไม่ได้เลยแต่พี่น้องรู้ไหมเราเป็นนักโทษที่ติดคดีคดีนั้นคือคดีความบาปเราไม่สามารถเข้าสวรรค์ได้เลยแต่พอเราเชื่อในความดีของพระเยซูที่โปร่งตายบนไม้กางเขนเพื่อเราและเราเอารับเอาสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตของเราเรากลายเป็นบอกว่าคดีที่ติดตัวมานะพระเยซูรับโทษแทนหมดแล้วเราจึงสามารถเข้าไปได้เอเมนไหมครับปรบมือให้กับพระเยซูพระเจ้าของเราด้วยกันนี่คือความรักไม่มีเงื่อนไขวันนี้จะยากดีมีจนอย่างไรขอบคุณพระเจ้าที่เราสามารถตัดสินใจเลือกเอาพระเจ้าได้พี่น้องสมัยผมมีโอกาสได้เปิดกลุ่มใหม่ๆนะครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นคริสตจักรปรากฏว่าผมก็มีโอกาสได้พาพี่น้องคนหนึ่งมาพี่น้องคนนั้นเนี่ยในหมู่บ้านนั้นในชุมชนนั้นเนี่ยเขาไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนพี่น้องทำไมพูดอย่างนั้นรู้ไหมในสายตาของคนข้างนอกเนี่ยเขาเป็นเหมือนขี้หยุกขี้หญ้าแล้วพอผมไปพามาโบสถ์พามากลุ่มพี่น้องท่านนี้ก็บอกว่าโอ้ยอาจารย์นะขี้หยุกขี้หญ้ากลับไปหอบเอามาเบิดสู้แนวพี่น้องสายตาเราเนี่ยมองเขาไม่มีคุณค่าแต่สายตาพระเจ้าไม่เหมือนที่เรามองเขามีวิญญาณและถ้าเขาเองรักพระเยซูและเขาเชื่อพระเยซูเขาก็จำเป็นต้องได้รับความรอดเอเมนไหมครับอย่าเอามุมมองสายตาของเราไปวัดคนอู้มันบ่ดีเด้ออย่าไปเอามามันอีเป็นเสนียดไม่ใช่พี่น้องเข้าใจผิดมุมมองเรากับพระเจ้าไม่เหมือนกันพระเจ้าต่อให้เป็นเสนียดยังไงแต่พระเจ้าเป็นไงโอบกอดเขาด้วยความรักอันนี้จริงๆนะพี่น้องบางครั้งเราเองอาจจะบอกโอ้ยคนนี้ขี้มุกหลายบอกอยากกอดหรอกเด็กน้อยคนนี้โอ้หน้าตาดีโอ้อยากกอดนี่คือเราทุกคนเป็นเรื่องปกติใช่ไหมแต่พระเจ้าไม่ได้มองที่ภายนอกไงเหมือนที่ผมเคยแบ่งปันพี่น้องหลายครั้งเกี่ยวกับตอนที่ซามูเอลมาเลือกดาวิดพี่ชายของดาวิดเนี่ยรูปร่างงามสูงใหญ่เหมาะที่จะเป็นทหารเหมาะที่จะเป็นกษัตริย์แต่พระเจ้าบอกอะไรครับไม่ใช่พระเจ้าดูเนี่ยไม่ได้ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าดูที่ข้างในเอเมนไหมครับพระเจ้าดูที่ข้างในเช่นเดียวกันคนที่เขาดูเหมือนไม่มีคุณค่าในสายตาของเราหรือสายตาของคนทั่วไปแต่เขาเองยังมีใจเขามีวิญญาณและพระเจ้าก็รักเขาพาเขามาหาพระเจ้าเอเมนไหมครับ
พี่น้องพูดตรงๆกันอีกครั้งนะครับโบสถ์ไม่ได้เป็นที่ที่สำหรับคนที่ดีแต่โบสถ์เป็นที่ที่เปลี่ยนคนที่เขาเองไม่มีคุณค่าและมีคุณค่าในสายตาพระเจ้าเอเมนไหมครับเราไม่ได้มาเพื่อที่จะเป็นคนที่ดูธรรมะธรรมโมเข่งศาสนาไม่ใช่พี่น้องอันนี้ไม่ใช่แต่เรามาหาพระเจ้าด้วยหัวใจและเราต้องไปหาคนทุกคนที่เขามีใจอยากจะรู้จักพระเจ้ามาหาพระเจ้าเอเมนครับประตูของโบสถ์ต้องเปิดเสมอสำหรับทุกคนไม่ว่าคนนั้นเขาจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็น LGBT เราก็ยังรักเขาแต่เราไม่อยากให้เขาอยู่ในจุดที่เขาเข้าใจผิดเราจะพาเขาเข้ามาสู่ความจริงที่ถูกต้องในพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับนั่นคือประตูโบสถ์จึงต้องเปิดออกสำหรับทุกคนเลยสำหรับทุกคนและให้ทุกคนมีโอกาสได้สัมผัสความรักพระเจ้าในชีวิตของเขานี่คือสิ่งที่สำคัญแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปหยุดตรงนี้ก่อนคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปผมอยากจะพาพี่น้องเข้ามาดูความหมายของคำว่าบาปบาปมีความหมายหลายอย่างมากเลยพี่น้องบาปมีความหมายหลายอย่างมากในสายตาของเราที่ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าตบยุงตายก็บาปอย่าตบยุงหัวเต็มเลยกัดเลือดแดงเลยบาปเดี๋ยวบาปอันนั้นค่อยๆเคลียร์มันไปเดี๋ยวมันจะบาปแล้วนี่ความคิดของเราแต่เรามาดูความคิดของพระคัมภีร์หรือความคิดของพระเจ้าว่าบาปเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับบาปหมายถึงการละเมิดจริงๆมีข้อพระคัมภีร์สนับสนุนทุกข้อที่ผมได้พูดมาแต่เนื่องจากเวลาน้อยผมเลยไม่ได้บอกให้พี่น้องทราบบาปคือการละเมิดคำว่าละเมิดหมายถึงอะไรละเมิดหมายถึงการฝ่าฝืนสมมติว่าเราขับรถไป4แยกไฟแดงที่วังสะพุงไฟแดงต้องอะไรครับหยุดแต่เราฝ่าฝืนขับออกไปเลยนี่คือละเมิดความบาปคือการละเมิดการฝ่าฝืนฝ่าฝืนอะไรฝ่าฝืนในสิ่งที่เป็นความถูกต้องที่พระเจ้าบอกไว้บอกว่าอย่ากินต้นไม้ต้นนี้ถ้าเจ้ากินเจ้าจะบอกชัดเจนพระเจ้าบอกชัดเจนเราจึงไม่ได้คิดเลยว่าอาดัมไม่รู้ไม่ใช่อาดัมรู้เอวารู้ว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยกินแล้วมันจะตายแต่ที่อาดัมเองและเอวาเองเนี่ยเขาไม่ฟังเขาละเมิดเขาฝ่าฝืนผลจึงเกิดขึ้นเป็นการตัดสินใจที่จะรับผลด้วยความตั้งใจนะพี่น้องไม่ใช่ว่าโอ้ยอาดัมเนี่ยเป็นตาดีโตนจังอาดัมไม่รู้เรื่องอาดัมไปตัดสินใจโดยที่แบบไม่เข้าใจโอ้ยดีโตนอาดัมไม่ใช่อาดัมรู้เรื่องดีอาดัมรู้เพราะว่าพระเจ้าบอกชัดเจนว่ากินแล้วมันจะตายพี่น้องไปอ่านดูนะครับถ้าเจ้ากินวันใดขืนกินวันใดเจ้าจะตายหลายครั้งถ้อยคำพระเจ้าเนี่ยเตือนเรานะครับแต่ว่าเราเองไม่ฟังเหมือนเวลาเราเตือนลูกเราใช่ไหมลูกอย่าเอานิ้วมือเนี่ยไปแย่ปลั๊กไฟแต่ลูกเราเนี่ยเป็นไงอยากลองอ่ะเป็นไงครับ
ไฟก็ดูดลูกอย่าขี่รถไวคำว่าไวนี้บางทีเราอาจจะไม่ได้กำหนดนะลูกก็ไม่ฟังขี่รถไวเท่านั้นไม่พอยกล้อให้ดูอีกโอ้โหล้อมันมีสองล้อไม่เอาไม่ชอบนะเราไม่ชอบเราอยากวิ่งล้อเดียวสองล้อมันไม่ดีไม่เท่อะไรเกิดขึ้นครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นนี่คือผลความบาปความหมายที่สองนะพี่น้องที่อยากจะมีโอกาสได้แบ่งปันพี่น้องคือความชั่วทั้งมวลความชั่วทั้งมวลนี่เป็นความบาปพี่น้องเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าพี่น้องเองดูนะมันมีข่าวแต่ละวันเนี่ยนี่แหละเป็นความชั่วทั้งมวลเลยเรื่องครอบครัวเรื่องของสังคมเรื่องของหัวร้อนเรื่องของโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยพี่น้องพี่น้องไม่ต้องจารณัยพี่น้องรู้ดีอยู่แล้วความชั่วทั้งมวลเลยลูกก็ไม่เชื่อฟังพ่อแม่เมื่อวานนี้ไปเขาก็เล่าให้ฟังพูดถึงแก๊ปหรือว่าช่องว่างระหว่างวัยผู้ปกครองบอกก็พูดใช่ไหมครับเออลูกเนี่ยอย่าทำแบบนั้นมันไม่ดีเพราะว่ามันมีเหตุผลตรงนั้นตรงนี้ลูกก็ย้อนเลยมันเหตุผลเมื่อไหร่นั้นน่ะมันปีพ.ศ.ไหนมันมีแก๊ปของช่องว่างของวัยเยอะเลยนะครับเดี๋ยวนี้คุยกันไม่รู้เรื่องเด็กรุ่นใหม่หลายคนเข้าใจคิดว่าเรารู้เรื่องหมดแล้วผ่าน TikTok แล้วเราก็คิดว่า TikTok เป็นบรรทัดฐานพอครูสอนโอ้ยครูสอนหนูรู้แล้วนี่คือบรรยากาศคือความชั่วทั้งมวลอะไรอีกครับการพลาดเป้าหมายอันนี้เราเคยเรียนรู้มาแล้วว่าความบาปคือการพลาดเป้าพลาดเป้าอย่างไรพี่น้องอย่างนี้ครับพระเจ้าเองปรารถนาอยากจะให้มนุษย์นั้นมีชีวิตที่มีสันติสุขพี่น้องตามผมมานะอย่าเพิ่งนอนพระเจ้าบอกว่าพระองค์ประสงค์อยากให้มนุษย์มีสันติสุขมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์มีชัยชนะมีชีวิตตลอดชั่วนิรันดร์ด้วยสันติสุขของพระเจ้าไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความขัดสนไม่มีการแช่งสาปไม่มีการขัดสนใดๆทั้งสิ้นเต็มไปด้วยสันติสุขและอยู่ในแวดล้อมที่พระเจ้าดูแลพระเจ้าปกครองพระเจ้าอวยพรนี่คือเป้าหมายหลักของพระเจ้าแต่อาดัมเนี่ยไม่เชื่อฟังเพราะอะไรครับปรารถนาอยากจะดำเนินชีวิตด้วยตัวเองบาปคือพลาดเป้ายกตัวอย่างเหมือนกับอย่างนี้พี่น้องสมมุติเรายิงลูกธนูคือแทนที่จะเข้าเป้าที่10มันก็ไม่เข้า9ก็ไม่เข้า8ก็ไม่เข้า7ก็ไม่เข้านู่นออกจากเป้าหมายไปเลยคือพระเจ้ามีเป้าหมายให้มนุษย์นั้นอยู่กับพระองค์อย่างมีสันติสุขแต่มนุษย์เองไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นเป้าหมายที่ไปควรจะไปมันก็เลยออกนอกเป้านี่คือความหมายของบาปพลาดเป้าหมายอะไรอีกครับความผิดพลาดภาษาอังกฤษใช้คำว่า error ผิดพลาดผิดพลาดก็เป็นความหมายของบาปอะไรอีกครับตามใจตนเองสิ่งเหล่านี้มีข้อพระคัมภีร์สนับสนุนนะครับแต่ว่าผมไม่ได้บอกให้พี่น้องฟังถ้าพูดข้อพระคัมภีร์ก็คือเอเฟซัสบทที่2ข้อที่1ความหมายต่อไปคืออะไรครับการอยู่นอกอธิปไตยของพระเจ้า
พระเจ้าบอกว่าลูกอยู่ในขอบเขตนี้นะลูกมีเสรีเต็มที่เลยอยู่ในบริเวณนี้เราไม่อยากอยู่อาดัมไม่อยากอยู่ครับเหมือนบุตรน้อยหลงหายตอนอยู่กับพ่อเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารการกินเสื้อผ้าอย่างดีศักดิ์ศรีเป็นลูกของคุณพ่อมีข้าทาสบริวารมากมายลูกบอกว่าโอ้มันไม่มีอิสระอยากจะไปใช้ชีวิตต่างแดนนี่คือความหมายของบาปอยากตามใจตนเองถามว่าคนเหล่านี้เป็นใครเรานั่นเองพี่น้องเราทุกคนเป็นพระเจ้าไม่อยากให้เราตามใจตนเองแต่พระเจ้าอยากให้เราตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วทำไมถึงอยากให้ตามน้ำพระทัยพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยรู้อนาคตแล้วก็รู้ดีรู้จักเราดีและผลดีที่สุดก็คืออยู่ในพระเจ้าเนี่ยเต็มไปด้วยสันติสุขและพระพรเอเมนไหมครับแต่ถ้าหากว่าตามใจเราเราเป็นยังไงมันก็จะต้องไปโอ้โหพี่น้องเรียนรู้คือไม่ใช่เรียนรู้เราเองก็จะหลงทางเวลาแล้วก็เสียเวลาไปกับสิ่งนั้นมากบางทีเนี่ยมันเสียจนไม่รู้จะแก้ไขยังไงเลยนะบางคนเนี่ยไปไกลจนถึงติดคุกติดตารางจริงๆวันนี้มีคำพยานชีวิตด้วยแต่ฝ่ายมีเดียอาจจะลืมหรือเปล่าคำพยานชีวิตของคนนี้เนี่ยพี่น้องเขาเองต้องไปถึงติดคุกเลยนะเขาอยู่ในครอบครัวของคนที่เลี้ยงดูเขาเป็นเด็กกำพร้าแล้วก็เลี้ยงดูเขาแต่ความรู้สึกของเขาเนี่ยมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันเหมือนกับตัวเองไม่ได้พึ่งพาตัวเองอะแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่สบายจนวันหนึ่งเขาได้มารู้จักพระเจ้าแล้วเขามีโอกาสได้พระเจ้าเปิดช่องให้เขามีโอกาสได้สัมผัสความรักของพระเจ้าชีวิตของเขาจึงเริ่มต้นใหม่นั่นนี่คือบาปเนี่ยมันมีแต่รั้งมันมีแต่ทำลายชีวิตของเรานะครับเพราะต้นตอของบาปเนี่ยมาจากลูซิเฟอร์ยอห์น 10 ข้อ 10พี่น้องคุ้นเคยข้อนี้ที่บอกว่าอะไรครับขโมยมาเพื่อลักฆ่าและทำลายแต่พระเยซูมาเพื่อจะให้ชีวิตและให้อย่างครบบริบูรณ์จุดประสงค์การมาแต่ละสิ่งไม่เหมือนกันเลยมารซาตานเนี่ยทำไมมาล่อลวงอาดัมและเอวาเพราะอะไรมันต้องการที่อยากจะทำลายแผนการของพระเจ้าทำลายมนุษย์ที่พระเจ้ารักมันไม่ได้ด้วยเล่ห์มันก็เอาด้วยสิ่งต่างๆมันก็หลอกล่อความคิดเหมือนหลายครั้งชีวิตของเราถูกล่อหลอกด้วยความคิดสนามที่สู้รบกันอยู่เนี่ยไม่ใช่สนามระหว่างอิสราเอลกับฝ่ายตรงข้ามแต่สนามที่มันรุนแรงที่สุดคือสนามความคิดของเราทุกครั้งเลยเราจะเลือกอยู่ฝ่ายพระเจ้าหรือจะเลือกอยู่ฝ่ายตรงข้ามเราจะเลือกเอาสีขาวหรือเราจะเลือกเอาสีดำเราจะเลือกเอาไปสิ่งนี้หรือเราจะเลือกสิ่งนี้เราจะเลือกมาโบสถ์หรือเราจะเลือกไปสิ่งนี้เราต้องตัดสินใจตลอดเลยและการตัดสินใจของเราแต่ละครั้งเนี่ยมันจะส่งผลด้วยเหมือนกันการตัดสินใจเอาสิ่งที่พระเจ้านำเนี่ยจึงเป็นผลประโยชน์กับเราผลดีกับเราความหมายของบาปอีกอย่างหนึ่งก็คือ unbelief ความไม่เชื่อเวลาพระเจ้าหรือเราเองจะทำบางอย่างแล้วเราบอกว่าบ่ให้ดอกบ่ต้องอธิษฐานบ่ให้นี่คือบาปความไม่เชื่อไงพี่น้องสังเกตไหมเวลาพระเยซูไปที่ที่สำคัญเนี่ยพระเยซูเอาเปโตรยอห์นยากอบไป3คนที่เหลือเอาไว้ข้างนอกก่อนสาเหตุหนึ่งนะพี่น้องสาเหตุหนึ่งนะคนเหล่านั้นอาจจะขาดความเชื่อ
ช่นเดียวกันเวลาอธิษฐานเผื่อรักษาโรคนะพี่น้องต้องมีความเชื่อเราก็ต้องเชื่อด้วยและคนที่จะได้รับการรักษาคือคนนั้นต้องเชื่อด้วยเอเมนอยู่ไหนครับเนี่ยเพราะอะไรครับพระเจ้ารักษาคนตาบอดมองเห็นได้พระเจ้ารักษาคนง่อยเดินได้พระเจ้ารักษาคนโรคเรื้อนหายสะอาดพระเจ้าขับผีออกจากคนที่ผีเข้าเพราะคนนั้นเนี่ยเขามีความเชื่อแต่ถ้าเกิดไม่มีความเชื่อเขาก็ไม่ได้รับดังนั้นเราจึงเห็นว่าพระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวถึงทุกๆคนแน่นอนแต่กล่าวถึงคนที่มีความเชื่อและนี่จึงเป็นคำตอบว่าทำไมเราไปอธิษฐานเผื่อบางคนถึงหายบางคนถึงไม่หายไม่ใช่ว่าพระเจ้าขาดฤทธิ์เดชโอ้เราไม่มีฤทธิ์เดชเราไม่คลั่งพอไม่ใช่แต่พระเจ้าเองให้เกียรติคนที่มีความเชื่อและเมื่อเขาเชื่อเขาจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเองไหมครับเช่นเดียวกันเราในฐานะที่เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าถ้าเรามีความเชื่อพระเจ้าจะขับเคลื่อนชีวิตของเราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในการรับใช้ของเราด้วยเองไหมครับต้องเชื่อมีความเชื่อและความเชื่อคืออะไรความเชื่อก็คือความมั่นใจในการความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเหมือนเมื่อวานผมก็ได้หนุนใจพี่น้องท่านนั้นไปโดยยกกรณีของพี่น้องครอบครัวหนึ่งที่อยู่ที่ชัยภูมิครอบครัวนี้เนี่ยแต่งงานกันมาแล้วเศรษฐกิจที่บ้านก็ดีเขาเปิดร้านขายเครื่องสำอางปีแรกที่เขามาโบสถ์เนี่ยพี่น้องเขาไม่มีลูกสามียังไม่เชื่อพระเจ้าแต่ภรรยาเนี่ยเชื่อพระเจ้าแล้วภรรยาเนี่ยเป็นลูกหลานของคริสเตียนแต่แต่งงานกันแล้วไม่มีลูกแล้ววันหนึ่งเขาก็มาปรึกษาผมกับอาจารย์เนฟอาจารย์หนูอยากมีลูกหนูอยากมีลูกไปทำกิฟต์แล้วหมดเงินเป็นแสนก็ยังไม่มีทำยังไงดีอาจารย์พี่น้องถ้าเป็นพี่น้องจะทำไงล่ะครับเขาอยากมีลูกผมกับอาจารย์เนี่ยไม่เป็นไรพระเจ้าเรายิ่งใหญ่พระเจ้าเราอัศจรรย์พนมมือหลับตาอธิษฐานขอพระเจ้าประทานลูกให้กับเขาปีนี้พี่น้องณนะปัจจุบันนี้ลูกเขาเนี่ยโตเท่ากับลูกของอาจารย์โจคือน้องกิ๊บอะลูกเขาโตเท่าน้องกิฟต์แล้วปัจจุบันเนี้ยคือเข้ามหาลัยแล้วปรบมือให้กับพระเจ้าของเราด้วยกันนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าในพระเจ้าทำได้ทุกสิ่งเอเมนมั้ยครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งไม่ว่าจะเป็นลำไส้ไม่ว่าจะเป็นกระดูกพรุนไม่ว่าจะตาบอดไม่ว่าจะอะไรทั้งสิ้นถ้าเขามีความเชื่อตาที่บอดก็เปิดได้มะเร็งก็หายและยุบไปได้เอเมนไหมครับไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าพระเจ้าเราอัศจรรย์และพระเจ้าก็ใช้คนธรรมดาแบบเรานี่แหละเพื่อจะทำการอัศจรรย์ของพระเจ้าเอเมนไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าความดื้อดึงก็เป็นบาปความดื้อดึงก็เป็นบาปพี่น้องหลายคนอ้วนอาจารย์พูดมาจากที่มันไม่มีหรือเปล่าพระคัมภีร์ยอห์น16ข้อ9ความไม่เชื่อและความดื้อดึงเนี่ยเป็นบาปไม่อธิบายต่อนะครับเรื่องนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้พูดถึงคนคนหนึ่งนะครับนี่ลูกาบทที่19ข้อ1ถึง10ที่จะสนับสนุนความรักแท้ของพระเจ้าที่ไม่มีเงื่อนไขคือเรื่องของสักเคียสลูกาบทที่19ข้อ1ถึง10เนี่ยพี่น้องหลายคนเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้ดี
แต่ทุกครั้งที่เราอ่านพระคัมภีร์และเราเองสนใจในข้อความของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะเปิดเผยให้เราเข้าใจเรื่องนั้นใหม่เสมอเอเมนมั้ยครับลูกาบทที่19ข้อ1ถึง10เนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับพระเยซูจะเสด็จไปที่เมืองเยรีโคเยรีโคมีน้องนึกถึงภาพอะไรครับกำแพงที่พังลงเยรีโคหลังจากที่กำแพงเยรีโคพังลงแล้วเนี่ยด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าโยชัวบอกว่าอย่าให้ผู้ใดสร้างเมืองนี้อีกต่อไปเป็นเมืองที่ถูกแช่งสาปเป็นเมืองที่ถูกแช่งสาปน้องเข้าใจความหมายนี้ไหมครับบ้านเราก็คือสาปพริกสาปเกลือเผาพริกเผาเกลือแต่ไม่รู้สงสัยโยชัวหาพริกไม่เจอตอนนั้นก็เลยสาปเยริโคบอกว่าอย่าให้ผู้ใดสร้างเมืองนี้ขึ้นมาอีกแต่พระเยซูมาเพื่อที่จะปลดปล่อยคำแช่งสาปเอเมนไหมครับต่อให้เป็นเมืองนั้นที่แช่งสาปแต่พระเยซูกำลังสื่อให้เรารู้ว่าพระองค์มาเพื่อที่จะให้เมืองนั้นหลุดพ้นจากคำแช่งสาปแล้วมีชายคนหนึ่งชื่อว่าสักเคียสรากศัพท์ของชื่อคำว่าสักเคียสภาษากรีกมาจากคำว่าสักขายแปลว่าเพียวบริสุทธิ์อินโนเซนต์ไร้เดียงสาสิ่งที่เราเห็นเมื่อพระเยซูมาที่เมืองนี้สักเคียสอยากจะเห็นหรืออยากจะดูพระเยซูพี่น้องอ่านตัวนี้เราจะเห็นคำว่าดูเนี่ย 2-3 คำเลยสักเคียสอยากจะเห็นพระเยซูหรืออยากจะดูพระเยซูคำว่าดูไม่ใช่แปลว่าทำนะพี่น้องดูในตอนนี้หมายความว่าอยากเห็นอยากใช้เวลาอยากจดจ่ออยากโฟกัสอยู่ที่พระเยซูตอนนี้เขาไม่สนใจว่าเอ๊ะวันนี้จะต้องไปเก็บภาษีที่ไหนวันเนี้ยตรงด่านประตูด้านทิศตะวันออกเราต้องไปเก็บสักเคียสไม่ได้สนใจอาชีพการงานในวันนี้เลยแต่สักเคียสสนใจพระเยซูไม่มีเอเมนสักคนเลยครับเนี่ยสักเคียสสนใจพระเยซูกำลังจะสื่ออะไรเราเนี่ยต้องสนใจพระเยซูเอเมนไหมครับไม่ใช่มีเวลาปัดหน้าโทรศัพท์ได้3ชั่วโมงดูซีรีส์เกาหลีอีก1ชั่วโมงดูละครอีก2ชั่วโมงแต่ไม่มีเวลาดูพระเยซูเลยมันอย่าเอเมนนะพี่น้องเอเมนไม่ได้ตรงนี้เราต้องสนใจพระเยซูมากกว่ามือถือมีเอเมนอยู่5คนนะพี่น้องเวลากำลังจะเข้าเพลงนี้เลยเพราะว่าตอนเย็นนี้เนี่ยมีอาจารย์เชิญไปเทศนางานไว้อะไรพอจะขึ้นคำเวลาของคนนั้นมีจำกัดมันนึกถึงเพลงนี้พอดีเลยคือเวลาเนี่ยเรามีจำกัดแต่เราเองต้องเรียงความสำคัญให้ดีเอเมนไหมครับอ่านพระคัมภีร์พี่น้องอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์อย่าไปโอ้โหปัดฟีดอ้าวดูเฟซแล้วหมดเฟซแล้วอ้าวดูไลน์ต่อไลน์ไม่พออินสตาแกรมแล้วอินสตาแกรมไม่พอไปอะไรอีกครับ YouTubeปัดแล้วปัดอีกปัดแล้วปัดไปปัดมา
หมดเวลาเลยวันนี้เรามีเวลามากมายให้กับสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งเหล่านี้นำเรากลับไปสู่ความไร้สาระแต่เราไม่มีเวลาที่จะไปอยู่กับพระเยซูที่พระเยซูมีสาระและเป็นความจริงน้องคิดตามไปดีๆนะผมไม่ได้ว่าพี่น้องเลยนะผมไม่กล้าว่าพี่น้องหรอกแต่ที่พูดคือความจริงเราต้องอยากจะเห็นพระเยซูอยากจะดูพระเยซูทำไมพระเยซูถึงอยากจะมาเยริโคไม่ใช่ไม่อยู่ในแผนไม่ใช่เลยอยู่ในแผนเลยพระองค์ต้องการที่อยากจะบอกว่าพระองค์อยากจะปลดปล่อยคนที่ถูกแช่งสาปเนี่ยให้หลุดพ้นให้มีเสรีภาพและคนที่พระเจ้าเลือกและเขาเองอยากจะเลือกพระเยซูด้วยคือซักเคียสซักเคียสซักเคียสไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดาจับแต่แบงค์20ซักเคียสมีเงินเป็นฟ่อนเลยซักเคียสมั่งมีเป็นคนที่มีเงินมากเลยพี่น้องความหมายในตอนนี้คือพระองค์เองรักทุกคนที่มีใจแสวงหาไม่ว่าคนนั้นเขาจะมีความจนหรือไม่ว่าคนนั้นเขาจะมั่งมีไม่ได้หมายความคนมั่งมีจะเข้าสวรรค์ไม่ได้ถ้าคนมั่งมีนั้นไม่ได้มีใจจดจ่ออยู่ในทรัพย์สินของเขาเขามีมากก็จริงแต่เขาเอาเงินนั้นไปทำสิ่งดีเพื่อพระเจ้าเขาก็เข้าสวรรค์เหมือนกันเอเมนไหมครับหลายครั้งเราบอกโอ้ยคนมั่งมีนะเข้าสวรรค์จริงถ้าเกิดความจริงในหัวใจของเขาเนี่ยยึดเอารูปเคารพคือเงินทองแต่คนที่มั่งมีที่เขาไม่ได้มีรูปเคารพเป็นเงินทองแต่เขามีพระเยซูมีพระเจ้าอยู่ในหัวใจเขาก็ขึ้นสวรรค์เหมือนกันและเขาจะสามารถผลักดันงานพระเจ้าจากทรัพย์สินที่เขามีด้วยเอเมนไหมครับพระเจ้าจึงไม่ได้ประสงค์ว่าโอ้โหเชื่อพระเจ้าแล้วคนจะต้องเป็นคนจนตลอดไม่ใช่เลยพระเจ้าอยากจะอวยพรชีวิตของเราเอเมนไหมครับเหมือนซักเคียสเขาไม่ได้มีเงินถ้าพี่น้องดูนะต่อไปหลังจากนั้นเมื่อพระเยซูเดินผ่านมาที่ต้นไม้ซักเคียสเองเนี่ยเขาตัวเตี้ยเขาไม่สามารถจะเห็นพระเยซูได้อย่างชัดแจ้งเขาไม่สามารถที่จะเห็นพระเยซูหรือจดจ่อในพระเยซูได้อย่างที่เขาอยากจะทำสิ่งที่เขาทำคือเขาวิ่งไปที่ต้นไม้แล้วก็ขึ้นไปต้นไม้ไม่นึกว่าเขาเองไม่ได้ละความพยายามไม่ได้เหมือนเราโอ้ยรถบ่มาฮับบ่ช่วยโพสไม่มาเด้อรถกระบอกหมีไปกันยากบ่ไปดอกคือหลายครั้งเนี่ยเราเองไม่ได้เขาเรียกว่าภาคเพียรกับพระองค์เพียงพอปวดเส้นผมก็อยากจะไม่ไปโบสถ์มีปัญหาลาออกจากโบสถ์หาวิธีการข้ออ้างอะไรก็แล้วแต่ที่มันดูสมเหตุสมผลที่สุดมีพี่น้องบางคนมานั่งคุกเข่าบอกอาจารย์ขอลาออกว่ามีปัญหาอะไรล่ะพี่น้องผมก็เลยบอกผมไม่ใช่เป็นคนอนุมัติการลาออกนะสวรรค์อนุมัติหรือเปล่าพี่น้องผมไม่มีสิทธิ์เลยดังนั้นซักเคียสเองเป็นคนที่อยากจะเห็นพระเยซูและเมื่อพระเยซูมาถึงพี่น้องดูตรงนี้ดีๆเลยผมอ่านแล้วผมเองเนี่ยได้สิ่งใหม่ในการอ่านจริงๆเมื่อพระเยซูเดินมาที่ต้นไม้นี้พระเยซูเหงนหน้าขึ้นไปคำสองคำที่เหมือนกันดูไม่ใช่ทำอีกเหมือนกันนะซักเคียสอยากจะดูพระเยซูพระเยซูดูซักเคียสคนที่มีใจอยากจะแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าก็อยากจะเข้ามาในชีวิตของเขาวันนี้ต้องถามว่าเราดูอะไรแล้วมันเข้ามาในชีวิตของเราใช่พระเยซูไหม
ถ้าไม่ใช่พระเยซูก็ต้องมาคิดใหม่ทำใหม่พระเยซูแงหน้าดูซะเคียดแล้วพระเยซูก็พูดว่าซะเคียดเอ๋ยจงรีบลงมาวันนี้เราจะต้องพี่น้องดูดีๆต้องพักอยู่ในตึกของท่านพระเยซูพี่น้องแปลกมากเลยไม่มีตอนไหนเลยที่พระเยซูบอกว่าขนาดบ้านของเปโตรแม่ยายเปโตรนะเรือนพักของแม่ยายเปโตรพระเยซูยังไม่ใช้คำนี้เลยนะพี่น้องแต่พระเยซูบอกว่าวันนี้เราจะต้องพักอยู่ในตึกของท่านว้าวโอ้โหพี่น้องมันมีความหมายมากเลยพระเยซูกำลังสอนอะไรเราพระคำพระเจ้าสอนอะไรเราตอนนี้เมื่อเขาเองเนี่ยต้องการพระเยซูสิ่งที่พระองค์กำลังสอนเราคือพระองค์อยากจะสามัคคีธรรมอยากจะใช้เวลาอยากจะเข้าไปหาโอ้โหพระเยซูบอกว่าต้องพักอยู่ในตึกของท่านพูดง่ายๆซักเคียสยังไม่ได้เชิญพระเยซูนะพี่น้องดูดีๆนะตอนนี้ซักเคียสบอกพระเยซูขอพระองค์ทรงไปพักบ้านไปตึกของข้าพระองค์ด้วยซักเคียสไม่ได้พูดแต่สิ่งที่เรารู้คือพระองค์ทรงรู้จักใจซักเคียสอะมันไปไกลกว่าคำเชิญของซักเคียสแต่พระเยซูรู้จักใจของซักเคียสว่าใจเขาเนี่ยต้องการพระเยซูเงินไม่ใช่คำตอบของเขาฐานะที่มั่งคั่งของมันไม่ใช่คำตอบของเขาแต่สิ่งที่เขาต้องการคือพระเยซูวันนี้ท่านเป็นคนนั้นไหมท่านต้องการพระเยซูท่านบอกว่าในโลกนี้ขอพระเยซูก็พอหรือถ้าเราบอกว่าโอ้เรายังต้องการอะไรอีกเยอะเลยพระองค์เจ้าค่ะการยอมรับก็ต้องการชื่อเสียงก็ต้องการความสำเร็จก็ต้องการเงินก็ต้องการรถก็ต้องการแลมโบกินี่ก็ได้เอาเบนซ์ก็ดีหรือเอาฟอร์จูเนอร์ก็ดีพี่น้องสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ผิดนะพี่น้องฟังผมดีๆนะเราสามารถมีได้แต่สิ่งที่เราเองเรียงความสำคัญอันดับหนึ่งคือเราต้องการพระเยซูไหมแต่ซักเคียสเขาต้องการพระเยซูซักเคียสต้องการพระเยซูและหลังจากที่พระเยซูไปที่ตึกของซักเคียสพี่น้องดูดีๆนะพระเยซูไม่สนใจเสียงนกเสียงกาเสียงอะไรต่างๆที่พูดเลยเพราะอะไรฟาริสีคนที่อยู่รอบข้างเสียงชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยบอกอะไรโอ้พระเยซูไปพักกับคนบาปพระเยซูไม่สนใจเสียงเหล่านี้เลยแต่พระองค์สนใจเสียงใจของซักเคียสเหมือนที่พระองค์สนใจเสียงของเราเอเมนไหมครับพระองค์สนใจเราสนใจในสิ่งที่เราจะพูดสนใจในสิ่งที่เราร้องทูลกับพระเจ้าสนใจที่เราจะใช้เวลากับพระองค์การใช้เวลาของเราเพราะเรารู้ว่าเรากับพระองค์สนิทกันเราจึงอยากใช้เวลาเราเองเนี่ยสนิทกับใครเราก็อยากใช้เวลากับคนนั้นไม่ใช่ว่าเราอยากใช้เวลาเพื่อเราจะสนิทแต่เราสนิทสนมเราจึงอยากใช้เวลาฟังดีๆนะครับเราสนิทกับพระเยซูคริสต์เราจึงอยากใช้เวลาการใช้เวลาของเรากับพระเจ้าจึงไม่ได้เป็นธรรมบัญญัติหรือเป็นกฎเกณฑ์แต่เรารักใครเราเองไว้ใจใครเราเองสนิทกับใครเราก็อยากใช้เวลานี่เป็นหลักการเดียวกันพระองค์อยากให้เราใช้เวลากับพระองค์ไม่ใช่เป็นการบีบบังคับเพื่อต้องเป็นกฎเกณฑ์แต่ถ้าใจของเราเนี่ยสนิทกับพระองค์เนี่ยเราอยากใช้เวลาอยากจะพูดคุยอยากจะโอ้ยอยากจะใช้เวลาพี่น้องไม่แปลกใจเลยลูกเนี่ยก็อยากจะใช้เวลากับผมเพราะอะไรเพราะเขาเองเนี่ยสนิทอยากจะคุยอยากจะพูดอยากจะแบ่งปันเหมือนกันพี่น้องเราเรียงลำดับด้วยกันดีๆพอพระเยซูไปทานข้าวที่ตึกของซักเคียสสิ่งที่ซักเคียสทำคืออะไรครับลุกขึ้นยืนเลยทรัพย์สมบัติของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะให้คน
อนาถากึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเลยนะเอาสมมติสักเคียดมี10ล้านสักเคียดบอกว่า5 ล้านเนี่ยเอาให้คนยากจนเลยแล้วถ้าหาว่าโกงคนใดมานะสมมติโกงมา 100,000 จ่ายคืนให้คนนั้นที่ถูกโกงมาเนี่ย 400,000 เลย4เท่าเลยอะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นกับชีวิตของซักเคียสอะไรเป็นเหตุจูงใจทำให้ซักเคียสเนี่ยเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ความรักที่ขับเคลื่อนจากพระเยซูไปปะทะใจของซักเคียสความรักของพระเจ้าปะทะใจของซักเคียสซักเคียสบอกว่าผมจะเลิกเก็บภาษีผมจะเลิกทุกอย่างตรงนี้และผมจะเข้ามาหาพระเยซูผมจะทำทุกอย่างเพื่ออยากจะผมจะพบกับพระเยซูไม่ใช่นะพี่น้องฟังผมดีๆนะสักเคียบพบกับพระเยซูจึงอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตทำไมพี่น้องไม่เอเมนครับเนี่ยเขาเขาพบกับพระเยซูจึงเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ใช่พี่น้องฟังดีๆไม่ใช่เปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อจะพบกับพระเยซูพี่น้องพอเข้าใจไหมครับเนี่ยที่กำลังสื่อเขาพบพระเยซูเขาจึงเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ใช่ว่าเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อจะเป็นคนดีเพื่ออยากจะให้พระเยซูอวยพรชีวิตเราเช่นเดียวกันเราไม่ได้มาทำตัวดีเพื่อจะให้พระเจ้าอวยพรเพราะพระเจ้าอวยพรเราผ่านทางพระเยซูคริสต์อยู่แล้วเอเมนไหมครับแต่ที่เราทำเพื่ออะไรครับเพราะเราซาบซึ้งในความรักที่ขับเคลื่อนชีวิตของเราอยู่ความรักนั้นมาจากไหนความรักมาจากพระเจ้าพระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นเอเมนไหมครับความหมายคือในขณะที่เรายังอยู่ในฝั่งของความบาปเนี่ยความรักของพระเจ้าเนี่ยสามารถท่วมท้นมาถึงชีวิตของเราเรียบร้อยแล้วผ่านทั้งไหนการตายของพระเยซูคริสต์พระองค์ไม่ได้บอกว่าอยากจะรับพระพรจากเราใช่ไหมอยากรับความรอดใช่ไหมเปลี่ยนแปลงชีวิตก่อนสิเดี๋ยวเราจะให้ความรอดไม่ใช่ครับไม่ใช่ดูดีๆทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นแสดงว่าบาปไม่สามารถจะชนะความรักของพระเจ้าได้เอเมนไหมครับบาปไม่สามารถจะชนะความรักของพระเจ้าได้หลายคนบางทีเนี่ยคำสอนหลายคำสอนนะครับก็ผ่านมาก็ไม่ถ้าอยู่ในบาปนะการเจิมก็หดหายผมไม่ได้พูดเพื่อจะให้พี่น้องอยู่ในบาปพี่น้องฟังดีๆนะแต่ผมกำลังบอกว่าไม่มีกำแพงใดที่ทำให้ความรักพระเจ้าไปไม่ถึงไม่มีฤทธิ์เดชใดของพระเจ้าที่จะไปไม่ทั่วความรักพระพรของพระเจ้าสิ่งดีของพระเจ้าสามารถไปถึงชีวิตของเราได้ไม่ว่าเราจะอยู่ก้นเหวไม่ว่าเราจะอยู่สุดขอบฟ้าไม่ว่าเราจะสุดแหล่งล่าใดๆทั้งสิ้นความรักของพระเจ้าไปถึงได้เอเมนไหมครับแต่ไม่ได้หมายความเราเองอยู่ในบาปนะครับเมื่อเราเองพบพระเยซูคริสต์ที่เป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์เราก็อยากจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับต้องชัดเจนนะพี่น้องไม่ใช่เราอ้างแต่พระคุณไม่ใช่เราที่รับพระคุณของพระเจ้าเรายิ่งซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นเราต้องขยันมากขึ้นเราต้องสัตย์ซื่อมากขึ้นเราต้องเป็นคนที่ถวายเกียรติพระเจ้ามากขึ้นเราต้องเป็นแบบอย่างมากขึ้นไม่ใช่เพราะว่าต้องทำแต่เพราะว่าเราเองมีต้นตอแห่งความรักของพระเจ้าที่สำแดงอย่างไม่มีเงื่อนไขทำให้เราเองอยากจะดำเนินชีวิตตามสิ่งที่พระเจ้าสอนเราเอเมนไหมครับประการที่สองความรักแท้
้องจ่ายราคาหรือเสียสละโรมบทที่5ข้อที่8บอกว่าอะไรครับคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราข้อที่2ความรักแท้เป็นรักที่ต้องจ่ายราคาเสียสละความรักแท้ไม่สามารถที่จะปรากฏขึ้นได้ถ้าไม่มีการไถ่ของพระเยซูคริสต์ความรักแท้ไม่สามารถเกิดขึ้นและสัมผัสได้ถ้าไม่มีการกระทำลูกที่รักพ่อแม่ก็สำแดงออกเป็นการกระทำการกระทำแบบไหนพ่อแม่ตอบพูดมา10คำเราตอบ20คำอย่างนั้นหรือความรักแท้ที่พ่อแม่เลี้ยงดูมาเราตอบแทนด้วยแบบนั้นหรือมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ผมเองได้ยินแล้วรู้สึกประทับใจมากมีชายคนมีลูกคนหนึ่งเป็นลูกชายเขาเองไม่พอใจทะเลาะกับแม่แล้วเขาบอกว่าบ้านเนี้ยมันไม่น่าอยู่แล้วเขาก็หนีออกจากบ้านขณะที่เขาเดินไปหนีออกจากบ้านนั้นหิวปรากฏที่ริมทางเนี่ยมันมีร้านชายสีบะหมี่เกี๊ยวเขาก็หิวแล้วเขาก็อยากจะมีโอกาสได้กินบะหมี่เขาก็เลยล้วงเงินในกระเป๋าล้วงขวาด้านขวาเจอว่างเปล่าล้วงด้านซ้ายเจออากาศไม่มีเหรียญเลยไม่มีแบงค์20ก็ไม่มีเขาก็ล้วงไปล้วงมาอยู่นั่นแหละเจ้าของร้านที่เป็นคุณลุงขายชายสีบะหมี่เกี๊ยวก็มองดูเขาอยู่พอมองเสร็จปั๊บคุณลุงก็รู้เลยว่าเด็กหนุ่มคนนี้ไม่มีตังค์คุณลุงก็เลยบอกพ่อหนุ่มเข้ามาก่อนเข้ามาที่ร้านก่อนเด็กหนุ่มก็เลยบอกว่าผมไม่มีเงินคุณลุงก็บอกว่าไม่เป็นไรมาเข้ามามากินเดี๋ยวลุงเลี้ยงเองลุงก็ทำบะหมี่มาชามหนึ่งพอเขากินเสร็จเขาร้องไห้น้ำตาตกลุงก็เลยถามบอกว่าไอ้พ่อหนุ่มร้องไห้ทำไมมันเผ็ดเหรอพริกเข้าตาหรือเปล่าพ่อหนุ่มคนนี้บอกไม่ใช่หรอกคุณลุงผมเองเนี่ยไม่คิดว่าในโลกนี้เนี่ยจะมีคนใจดีเหมือนลุงพอลุงเลี้ยงบะหมี่ผมหนึ่งชามเนี่ยผมรู้สึกซึ้งใจมากลุงก็หัวเราะหัวเราะอ้าวพ่อหนุ่มคนนี้ก็เลยสงสัยงองูวิ่งกันมา5ตัวงงเอ้าคุณลุงหัวเราะทำไมคุณลุงก็เลยถามไอ้แกน่าเศร้าเนี่ยเพราะอะไรเล่าให้ลุงฟังสิก็เล่าให้ฟังว่าทะเลาะกับแม่มานู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดแม่ไม่เข้าใจผมแม่นั่นนู่นนี่นั่นคุณลุงก็เลยบอกว่าเองอะเห็นลุงเลี้ยงข้าวมื้อหนึ่งเนี่ยเองว่าลุงใจดีใช่ไหมแล้วที่แม่เองเลี้ยงมาเนี่ยบะหมี่ไม่รู้กี่พันชามแล้วเนี่ยแม่จะใจดีขนาดไหนไอ้พ่อหนุ่มคนนี้พอได้ยินเท่านั้นแหละรีบกลับบ้านเลยพอรีบกลับบ้านไปไงเข้ายังไม่ถึงประตูหน้าบ้านเลยแม่เห็นโอ้ลูกไปไหนมาเหนื่อยหรือเปล่ามาเดี๋ยวแม่จะทำบะหมี่ให้กินน้องหลายครั้งเราเป็นอย่างนี้นะ
เราเองคิดว่าคนที่ทำดีกับเราไม่กี่ครั้งเนี่ยเขาดีมากแต่คนที่ทำดีกับเราทุกวันทุกวันให้เงินเดือนกับเราให้อะไรกับเราเนี่ยไม่เห็นหัวเลยพ่อแม่ที่เลี้ยงเรามาเนี่ยบางทีเนี่ยเขารักเรามากมายแต่เราเองไม่ไงโอ้ยคนนั้นเลี้ยงข้าวเหมือนกันนะเลี้ยงกี่มื้อมื้อเดียวเขาก็ดีนะไม่รู้ผมเข้าเรื่องนี้ได้ไงเนี่ยการเสียสละเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยพี่น้องแต่คนที่ได้รับการดูแลเสียสละเนี่ยต้องเข้าใจอย่าให้เราเองเป็นคนที่มองไม่ออกหน้ามืดตามัวให้เราเข้าใจและซาบซึ้งในพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่ใช่เหมือนแม่ไก่ที่ไข่ออกมาลูกเดียวเพื่อจะให้เรากินแต่พระองค์เป็นเหมือนหมูที่เสียสละเพื่อจะให้เรากินข้าวต้มหมูอ่ะไม่ใช่ไข่ลูกเดียวนะแต่ชีวิตทั้งชีวิตของพระองค์ที่บริสุทธิ์ยอดเยี่ยมให้กับเราเป็นการไถ่ที่พระองค์ทรงให้กับเราพี่น้องการไถ่ครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่สวนเอเดนเมื่ออาดัมและเอวาล้มลงในความบาปสิ่งที่อาดัมและเอวาทำคืออะไรครับซ่อนตัวใบไม้พระเจ้าก็บอกว่าอาดัมเอวาเจ้าอยู่ที่ไหนอาดัมเจ้าอยู่ที่ไหนแทนที่อาดัมจะเคยอยากจะสนใจกับพระองค์อาดัมซ่อนตัวเหมือนเราหลายครั้งเราทำผิดหรือเรารู้สึกไม่ดีเนี่ยเราจะหลบผู้นำผู้นำมาแล้วมาไว้หลบไม่อยากจะสู้หน้าเหมือนอาดัมเลยเพราะอะไรรู้ไหมกับเราเป็นพันของอาดัมก็หลบซ่อนตัวอยู่พระเจ้าบอกอาดัมเจ้าอยู่ไหนข้าพระองค์กลัวพระองค์จะซ่อนตัวอยู่เพราะเขารู้สึกว่าตัวเองเปลือยกายพระเจ้าจึงเลยฆ่าสัตว์แล้วเอาหนังสัตว์มาห่อหุ้มปกปิดให้อาดัมและเอวานี่เป็นภาพการไถ่ครั้งแรกเลยที่กำลังจะเชื่อมโยงไปถึงการไถ่ของพระเยซูคริสต์การเสียสละต้องจ่ายราคาต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเสียชีวิตแทนอาดัมทำผิดการไถ่ครั้งแรกที่เห็นภาพคือพระเจ้าฆ่าสัตว์เพื่อที่จะหนังสัตว์มาห่อหุ้มให้กับอาดัมและเอวาและที่ชัดเจนมาก็คือการถวายของอาเบลเป็นภาพที่มีการถวายเครื่องบูชาไม่ใช่เพราะเป็นผักของคาอินไม่ดีไม่ใช่เพราะว่าเป็นสิ่งที่เป็นผลจากการถวายของอาเบลทำให้พระเจ้าพอใจแต่สิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยคือพระธรรมฮิบรูอธิบายชัดเจนมากฮิบรูบทที่11เพราะอาเบลมีความเชื่อพระเจ้าจึงพอพระทัยในชีวิตและเครื่องถวายของอาเบลเอเมนไหมครับความหมายคือความเชื่อของเรานี่แหละที่เราเชื่อในการไถ่ของพระเยซูคริสต์เป็นความชอบธรรมและพระเจ้าพอพระทัยเอเมนไหมครับอับราฮัมไม่ได้เป็นบิดาแห่งความประพฤติแต่อับราฮัมเป็นบิดาแห่งความเชื่อโนอาห์เขาไม่ได้ชอบทำเพราะโนอาห์เมาเหล้าแต่โนอาห์ชอบทำเพราะโนอาห์ต่อเรือด้วยความเชื่อดังนั้นเราไม่ได้ชอบทำเพราะความประพฤติแต่เราชอบทำเพราะเชื่อในพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับภาพการถวายเครื่องบูชาในพระคัมภีร์เดิมจึงเป็นแบบเล็งภาพเงาที่สะท้อนถึงการทำ
การไถ่ของพระเยซูคริสต์และสำเร็จเสร็จสิ้นครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ในพระเยซูคริสต์ปรบมือให้กับพระเยซูด้วยกันย้อนบทที่15ข้อที่13พระคำของพระเจ้านี้พูดไว้ไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตนความรักที่ยิ่งใหญ่ในมุมมองของพระเจ้าจึงไม่ใช่ความรักที่มีบางคนสร้างอนุสาวรีย์ให้กับผู้หญิงที่ตนรักความรักที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เป็นความรักที่พ่อแม่ดูแลลูกที่เป็นความรักที่น่าประทับใจซึ่งสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับและเราในฐานะที่เป็นพ่อแม่ก็ต้องดูแลลูกของเราอย่างยอดเยี่ยมด้วยเช่นเดียวกันแต่ความรักที่ยิ่งใหญ่ตอนนี้ที่พระองค์กำลังพูดก็คือไม่มีความรักใดเลยที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าเรื่องนี้อีกแล้วเรื่องนี้คืออะไรคือมีคนหนึ่งเนี่ยเสียสละชีวิตของตนคนนั้นเป็นลูกใช่ไหมไม่ใช่คนนั้นเป็นญาติใช่ไหมไม่ใช่พระองค์ถือว่าเป็นเพื่อนเป็นมิตรสหายแต่พระองค์ทรงสละชีวิตของพระองค์เพื่อเราจะมีชีวิตเอเฟซัสบทที่5ข้อที่2และจงดำเนินชีวิตในความรักเหมือนดังที่พระคริสต์ได้ทรงรักเราทั้งหลายและทรงประทานพระองค์เองเพื่อเราให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาอันเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าพระเจ้าเองสอนเราไม่เพียงแต่เรารับความรักที่เป็นรักแท้ที่เป็นรักเสียสละเท่านั้นแต่พระองค์ปรารถนาอยากให้เราดำเนินชีวิตที่มีความรักแบบนี้แล้วถามว่าเราทำได้ไหมเราทำได้เพราะพระองค์ทรงอยู่ในเราพระองค์ประทานกำลังให้กับเราและพระองค์ทรงเป็นรากเหง้าในชีวิตของเราเราจึงสามารถผลิตผลของความรักนี้ได้โดยการพึ่งพาพระเจ้าถ้าเป็นความรักโดยความธรรมดาของมนุษย์เนี่ยไม่มีใครทำได้เราก็ทำไม่ได้แต่พระองค์ทรงอยู่ในเราและพระองค์สามารถประทานกำลังให้กับเราเพียงพอได้การไถ่จึงไม่ได้เป็นมาทีหลังธรรมบัญญัติแต่การไถ่นั้นมาก่อนธรรมบัญญัติก่อนที่พระเจ้าจะประทานธรรมบัญญัติให้กับโมเสสพระองค์ก็สำแดงการไถ่มาเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าอะไรครับแผนการไถ่ของพระเจ้านั้นถูกวางไว้แล้วและสำเร็จผ่านทางพระเยซูคริสต์ขอบพระคุณพระเจ้าแล้วการไถ่นั้นหมายถึงอะไรพี่น้องผมอยากให้พี่น้องมีก็ได้มาดูจริงๆภาษาอังกฤษใช้คำว่า sacrifice คือการไถ่แล้วความหมายของการไถ่มันคืออะไรการไถ่ความหมายแรกก็คือการลงโทษเราสมควรจะได้การลงโทษจากพระเจ้าเพราะเราเป็นคนบาปแต่พระเยซูมารับโทษบาปแทนเราการไถ่จึงเป็นการลงโทษที่พระเจ้าลงโทษพระเยซูแทนเราพระเยซูจึงบอกพระบิดาเจ้าข้าฉะไหนพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียเพราะพระองค์กับพระบุตรไม่เคยแยกจากกันเลยแต่ความบาปของมนุษย์ทั้งมวลในโลกนี้ที่พระองค์รับที่ไม้กางเขนนั้นทำให้พระบิดาเนี่ยต้องไปครับหมื่นพระพักหรือมันรับไม่ได้เลยนี่คือความบาปที่ของเราที่พระองค์ทรงรับไปเป็นการที่พระเจ้าลงโทษผ่านทางพระเยซูคริสต์พระองค์ต้องถูกลงโทษพระองค์ต้องเสียชีวิตสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพราะบาปของเรานี่คือข่าวประเสริฐนี่คือข่าวดีที่ยอดเยี่ยมที่เราเองไม่สามารถทำได้แต่พระเยซูทำได้และพระองค์ทำสำเร็จผ่านไม้กางเขนเรียบร้อยแล้วการไถ่เป็นการทดแทนเราไม่สามารถทำได้แต่พระองค์ทำแทนเราพระองค์ทดแทนชีวิตของเราด้วยชีวิตของพระองค์เองทดแทนแล้วทำไมเราต้องพระเยซูต้องตายเพื่อเราล่ะเพราะเราเป็นคนบาปเราไม่สามารถจะหลุดจากบาปได้ถ้าพระเยซูไม่ตายไถ่บาปเราก็ตกนรกเราก็ต้องถูกพิพากษาเพราะความบาปของเราไม่มีมนุษย์คนใดชอบทำ
ที่พอจะไปอยู่สวรรค์ได้เพราะสวรรค์เป็นที่ที่บริสุทธิ์สวรรค์เป็นที่ที่เต็มไปด้วยความชอบธรรมสวรรค์เป็นที่ที่ไม่สามารถจะมีมลทินแม้นิดเดียวได้เลยเหมือนเย็นเนี้ยผมต้องไปงานไหว้อะไรนี่คือหลักข้อเชื่อคริสเตียนถ้าคริสเตียนไม่มีความเชื่อเราจะไปสวรรค์ไม่ได้เลยเพราะไม่มีใครดีพร้อมครบถ้วนสมบูรณ์โบสถ์ก็ขาดเซลล์ก็ไม่ไปถวายก็นิดหน่อย1ปี52สัปดาห์มาโบสถ์10ครั้งแต่เราต้องไปงานไว้อะไรผมพูดถึงเรื่องความประพฤติเราจึงรู้ว่าไม่ใช่ความประพฤติของคนคนนั้นแต่เราเองรับความรอดโดยความเชื่อในการงานของพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับพี่น้องจึงต้องมั่นใจได้เราขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่ได้พึ่งพาความสามารถและความประพฤติของเราแต่เราพึ่งพาพระคุณพระเจ้าที่เราสามารถที่จะไว้วางใจได้เอเมนไหมครับการไถ่ความหมายก็คือไถ่ด้วยใจสมัครเพราะองค์ไม่ได้ต้องการถูกบังคับด้วยใครไม่มีใครสามารถจะมาบังคับพระองค์ได้ไม่มีใครสามารถที่จะมาจัดการกับพระองค์ได้ถ้าพระองค์ไม่ยอมพี่น้องเคยคิดไหมจริงๆแล้วถ้าหากว่าพระเยซูไม่ยอมนะไม่มีใครแตะต้องพระองค์ได้เลยต่อให้เอาทหารโรมันมาทั้งอาณาจักรนั่นแหละพระองค์แค่สั่งทูตสวรรค์มาจัดการก็ไม่เหลือแล้วแต่พระองค์ใจสมัครเพราะรู้ว่านี่จะเป็นวิธีการเดียวเท่านั้นที่จะทำให้มนุษย์ผู้ที่พระองค์ทรงรักนั้นสามารถที่จะได้รับความรอดผ่านการไถ่ของพระองค์ได้พระองค์ใจสมัครแม้ในความเป็นมนุษย์เนี่ยยากลำบากที่จะตัดสินใจแต่พระองค์ยินดีเพื่ออยากจะให้เราเองนั้นได้รับความรอดผ่านทางพระองค์คำต่อไปไถ่ถอนพี่น้องเคยเข้าลงจำนำใช่ไหมอุ้ยพี่น้องไม่เคยเข้าเนาะดีจังพี่น้องเคยเข้าโรงจำนำไหมเออโรงจำนำเนี่ยเวลาเราเอาของไปจำเขาใช่ไหมถ้าเราจะเอาคืนออกมาเนี่ยเขาต้องเรียกอะไรต้องไปอะไรครับไปไถ่ออกมาต้องเอาเงินไปไถ่มาเช่นเดียวกันการไถ่ในตอนนี้หมายว่าเราเป็นหนี้บาปพระเยซูจ่ายหนี้บาปแทนเราเราถึงสามารถออกมาได้พระเยซูไถ่เราเรียบร้อยเราจึงเป็นของพระองค์เราไม่ใช่เป็นของเราอีกต่อไปคำต่อไปความหมายของการไถ่คือบรรเทาทุกข์พระองค์มาเพื่อจะบรรเทาทุกข์บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับชีวิตของเราไม่ใช่เพียงร่างกายเท่านั้นแต่ฝ่ายวิญญาณฝ่ายจิตใจด้วยเหมือนที่พระองค์มาบอกว่าอะไรครับพระองค์มาเพื่อจะให้ชีวิตและให้อย่างครบบริบูรณ์ไม่ใช่เพียงด้านใดด้านหนึ่งของชีวิตเท่านั้นแต่ทุกด้านของชีวิตเลยเอเมนไหมครับพระองค์ให้ทุกด้านนี่คือความรักที่เสียสละที่พระองค์ทรงไถ่ชีวิตของเราอีกคำหนึ่งนะครับการคืนดีแต่ก่อนเราถูกแยกจากพระเจ้าเมื่ออดัมและเอวาเองล้มลงในความบาปจิตวิญญาณของเขาถูกแยกจากพระเจ้าและนั่นเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ถ่ายทอดมาเราก็ถูกแยกจากพระเจ้าด้วยความบาปในชีวิตของเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์เราอยู่ในบาปเราถูกแยกจากพระเจ้าแต่เมื่อเราเชื่อพระเยซูพระเยซูได้เชื่อมเราได้คืนดีให้เราคืนดีกับพระเจ้าเรากับพระเจ้าจึงคืนดีกันเราจึงสามารถอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าเราจึงสามารถที่จะร้องทูลกับพระเจ้าเราจึงสามารถขอการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าเราจึงสามารถรับฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้าเราจึงสามารถรับชัยชนะที่มาจากพระเจ้าเราจึงสามารถรับใช้พระเจ้าอย่างมีกำลังและมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้เอเมนไหมครับคำสุดท้ายคันไผ่จางมีประสิทธิภาพหรือมีผลกระทบที่มากมายพระองค์ไม่ได้ตายเพื่อใครบางคนเท่านั้นแต่พระองค์ตายบาปเราตายเพื่อเราทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ขอบพระคุณพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงไถ่เรา
และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงอัศจรรย์พี่น้องที่รักถ้าอับราฮัมเองเขาเองถวายอิสอัคเพราะเขาเชื่อในพระเจ้าเราเองชีวิตของเราเองเราเองไม่สามารถที่จะถวายอิสอัคเหมือนกับอับราฮัมได้หรือมีใครทำได้วันนี้ถ้าหากบอกว่าเอาลูกไปถวายพระเจ้าเหมือนกับที่พระเจ้าลองใจอับราฮัมทำได้ไหมลูกสาวกำลังน่ารักพระคัมภีร์ใช้คำว่าอะไรครับบุตรชายคนเดียวของเจ้าถ้าเปลี่ยนมาเป็นบุตรสาวคนเดียวของเจ้าให้เอาไปถวายแก่เราที่ภูเขาโมริยาพระเจ้าลองใจอับราฮัมเราไม่สามารถทำได้เหมือนอับราฮัมอับราฮัมมองอีกภาพหนึ่งเป็นเหมือนกับพระบิดาที่มีพระเยซูคริสต์ที่เป็นพระบุตรองค์เดียวที่มาตายเพื่อเราและอิสอัคเองก็เป็นภาพเล็งถึงพระเยซูคริสต์ที่ยอมตายเพื่อเราและพระองค์เองก็ไม่ได้เอาอิสอัคเพื่อจะให้เขามีเสียชีวิตแต่พระองค์ได้จัดสรรจัดเตรียมแกะไว้สำหรับการไถ่ของพระองค์ขอบคุณพระเยซูที่พระเยซูได้ไถ่เราพี่น้องที่รักวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้มีการให้พี่น้องได้ระลึกถึงความรักของพระเจ้าพระองค์รักแบบไม่มีเงื่อนไขพระองค์รักอย่างเสียสละนี่คือการขับเคลื่อนนี่คือสิ่งที่ขับเคลื่อนหัวใจของพระองค์พระองค์ทรงรักเรารักแบบไม่มีเงื่อนไขรักเราอย่างเสียสละสำแดงผ่านทางพระเยซูคริสต์ให้เราไม่กัดได้ใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับเวลานี้ให้เป็นเวลาที่เราเองเปิดปากของเราขอบคุณพระเจ้าในความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักที่เสียสละขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพระเยซูที่พระเยซูได้ไถ่บาปชีวิตของเราความรักแท้ไม่สามารถจะพบได้ในมนุษย์คนใดได้แต่ความรักแท้พบได้ในพระเยซูคริสต์ความรักของมนุษย์นั้นมีเงื่อนไขความรักของมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ความรักของมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับการเวลาเวลาเปลี่ยนความรักก็เปลี่ยนขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ความรักของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนความรักพระเจ้าไม่เปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนความรักพระเจ้าไม่เปลี่ยนนั่นคือความรักของพระเจ้าที่รักเราเสมอพระองค์ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขให้เราเองมั่นใจให้เราทอดสมอชีวิตของเราไว้กับความรักของพระเจ้าเยื่องลากและมั่นใจในความรักของพระเจ้าในชีวิตของเราพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าพูดกับพระเจ้าเปิดใจของเราพูดกับพระเจ้าในเวลานี้บอกพระเจ้าบอกว่าข้าแต่พระเจ้าลูกขอบคุณพระเยซูที่พระองค์ทรงรักลูกพระองค์ไถ่บาปลูกขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าสำแดงความรักของพระองค์ผ่านชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อลูกวันนี้ลูกขอรับเอาความเชื่อนี้วันนี้ลูกขอรับชัยชนะนี้วันนี้ลูกขอรับเอาความรักนี้วันนี้ลูกได้เป็นของพระเจ้าวันนี้ลูกขอบคุณพระเยซูที่พระองค์ได้ทรงโปรดไถ่ชีวิตของลูกขอบพระคุณพระเจ้าเอเมนขอบพระคุณพี่น้องที่รักครับขอบคุณมากครับที่มีโอกาสได้รับชมคลิปคำเทศนาเราเชื่อเหลือเกินว่าคำเทศนานี้จะมีผลต่อชีวิตของพี่น้องนะครับและถ้าหากว่าพี่น้องอยากจะสนับสนุนอยากจะเป็นหุ้นส่วนพันธกิจของคริสตจักรของเราเพื่อจะทำให้ความจริงของพระเจ้านั้นได้ขยายออกไปอยากจะรบกวนพี่น้องมีโอกาสได้กดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe นะครับเพื่อเราจะสามารถเป็นพระพรต่อกันและกันและคนที่เขาเองกำลังต้องการความจริงแห่งข่าวประเสริฐจะสามารถได้รับพระพรเช่นเดียวกับพี่น้องนะครับในโอกาสนี้ผมอยากจะ
ขอบคุณพี่น้องจริงๆครับที่ในกว่าปีที่ผ่านมาพี่น้องมีโอกาสได้เข้ามารับชมอย่างที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ของเราจริงๆครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนครับ